ทองคำเด็กรอบออดิชั่นมีน้องๆหนูๆมากมายที่ตบเท้าก้าวเข้ามาในเวทีแห่งนี้ต่างคนต่างเป้าหมายหลายจุดประสงค์ทำเพื่อความฝันแต่สิ่งที่พาเด็กๆเหล่านี้มารวมกันที่นี่ได้ก็คือความรักในเสียงเพลงลูกทุ่งนั่นเองเวทีความฝันของเด็กๆเวทีไม้ทองคำเด็กน้องๆที่จะมาทำตามความฝันคนแรกของเราในวันนี้มากันเป็นทีมเลยทีเดียวแถมยังเอาเครื่องดนตรีมาด้วยต้องมีโชว์สุดพิเศษอย่างแน่นอนไปทำความรู้จักกับเธอกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณิชามณีวันชื่อเล่นชื่อฟิล์มอายุ11ปีมาจากเชียงใหม่ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค่ะเห็นเขาบอกว่าหนูมีหัวใจ3ห้องใช่มั้ยไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็ตอนเด็กๆหนูเกิดมาหนูก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหนูก็ได้ส่งไปโรงพยาบาลค่ะหนูก็เลยต้องผ่าตัดหัวใจตรงนี้เป็นแผลแล้วก็เขาก็จะผ่าตัดตรงด้านข้างนี้ค่ะเป็นโรคหัวใจชนิดเขียวค่ะมันส่งผลอะไรกับร่างกายก็ถ้าสมมุติว่าเราวิ่งแล้ววิ่งเหนื่อยจริงๆมันจะทำให้ปากเขียวไปหมดเลยแล้วมันทำให้เหนื่อยแล้วก็แบบไม่มีแรงค่ะก็ตอนแรกพ่อก็จะบอกว่าหนูเป็นโรคหัวใจนะและหนูก็ตกใจค่ะหนูไม่อยากเป็นเลยหนูก็พยายามจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเราเป็นลูกพ่อแม่ค่ะหนูรักษาด้วยการกินยาค่ะกินยาทุกๆวันทุกๆเช้าตั้งแต่เด็กก็กินยาน้ำตอนนี้ก็เปลี่ยนกินยาเม็ดค่ะปัจจุบันนี้หนูก็การดีขึ้นเหมือนคนทั่วไปปกติค่ะปกติดีก็หนูก็จะบอกว่าพ่อมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะเวลาที่จะเข้าผ่าตัดค่ะหนูผ่าตัดทั้งหมด5ครั้งค่ะแล้วเวลาหนูเหนื่อยเวลาหนูเจ็บเวลาหนูท้องก่อนจะป่วยใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่แบบต้องอยากอยู่ต่อเว้ยเราอยากอยู่ต่อไปอย่างนี้อะไรเงี้ยมีหัวใจแล้วก็กำลังใจจากพ่อแม่พ่อก็จะอยู่ข้างๆตลอดเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือยังไงก็แล้วแต่พ่อก็จะอยู่กับเราค่ะปัจจุบันนี้หนูก็หายดีแล้วปกติคนปกติทั่วไปเลยค่ะไม่มีหอบแล้วแล้วก็หอบน้อยลงค่ะแล้วก็ปากเวลาวิ่งก็จะไม่เขียวค่ะรู้สึกดีใจที่ตัวเองขอเรียกที่ตัวเองทำได้ถึงขนาดนี้สู้ต่อไปค่ะสวัสดีเจ้าน้องชื่อน้องฟิล์มปณิชามณีวันอายุ11ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้ามาจากเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้ใครมาเชียร์ลูกคุณพ่อคุณแม่คุณครูแล้วก็เพื่อนๆค่ะน้องฟิล์มแล้วร้องเพลงมานานยังลูกนานแล้วค่ะนานแล้วกี่ปีลูกจะเข้า3ปีแล้วค่ะจะเข้า3ปีแล้วทำไมชอบร้องเพลงอะครับก็ตอนเด็กๆย่าเปิดวิทยุฟังอะค่ะเพลงลูกทุ่งและหนูก็เลยฟังติดหูไปก็เลยชอบร้องเพลงลึกทุ่งค่ะอ๋อแล้วปกติไปร้องเพลงที่ไหนบ้างไปร้องให้ใครฟังบ้างอะลูกวงหนูก็จะร้องที่โรงเรียนแล้วก็ที่อื่นบ้างค่ะแล้ววันนี้สมมุติว่าได้3ผ่านจากครูสลาจากป้าสุจากลุงโน้ตแล้วอยากได้อะไรอยากให้วงมาโชว์ตอนท้ายค่ะมีวงเป็นสล้อซอซึงหรืออะไรเป็นสตริงค่ะสตริงด้วยมีเบสมีเปียโนมีกลองมีกีตาร์โอ้โหอยากดูงั้นไม่ต้องร้องไหมเราให้ผ่านเลยเอาวงมาดูดีกว่าโอ้ยร้องหน่อยร้องหน่อยแล้ววันนี้ฟิล์มจะร้องเพลงอะไรลูกเพลงเธอคือดวงใจค่ะเธอคือดวงใจของพี่ก๊อตนะค่ะเพลงผู้ชายไม่ใช่หรอลูกที่จริงเป็นเพลงของพี่ก๊อตค่ะแต่พี่ตั๊กแตนชลดามาร้องค่ะโอ้โหรู้ดีกว่าลุงโน้ตอีกลุงโน้ตขอโทษลุงโน้ตฟังแต่ของพี่ก๊อตพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะเชิญเลยลูกThank you.
ความฝันส่งกาเชิญให้มาร่วมหวังและเป็นที่ทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงเสมอใจขานชื่อเธอตลอดเวลาแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้ไม่แรงต้านใจคำคนทัดทานเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนยันช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนเลือกเส้นทางใหม่ระหว่างที่ใจใต้ฝันบอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าคู่ควรได้มาตื่นเต้นไหมลูกนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ตื่นเต้นมากค่ะโอ้ยเก่งจริงๆเลยร้องเพลงของพี่ตั๊กแตนแต่วิธีการร้องเหมือนพี่ก๊อตนะออกจมูก จะมีบอดๆตรงตัวโน้ตตัวเสียงต่ำนิดๆหน่อยๆแต่เด็กในวัยเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาลูกวันนี้ทำดีแล้วครับขอบคุณค่ะฟิล์มน่าจะอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์คุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างดีนะลูกนะพูดจาเพราะมากลูกและเสียงร้องก็เพราะด้วยฉลาดเลือกเพลงนะลูกคือเหมือนหนูอาจจะไม่จัดจ้านในเรื่องของลูกคอก็เลือกเพลงที่มันสอดคล้องกับทักษะของตัวเองแล้วก็เนื้อเสียงของตัวเองอย่างนั้นก็ไปได้ดีเลยลูกไปได้ดีเลยและอารมณ์เพลงก็ดีด้วยการวางอารมณ์ดีเลยนะคะก็ฝึกฝนต่อนะลูกนะจ้ะขอบคุณค่ะหนูชอบแก้วเสียงนะลูกเสียงน่าฟังแล้วก็พูดแบบสมวัยดีสะอาดแล้วก็ฟังแล้วมันมีความไพเราะอยู่ในตัวแล้วก็ร้องเพลงเก่งด้วยที่พอน้องฟิล์มซึ่งมีพื้นฐานดนตรีอยู่แล้วเนี่ยมาร้องมันก็เลยดูลงตัวอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ดีนะลูกแต่มีเรื่องที่น่าห่วงใยอย่างหนึ่งจริงๆไม่ใช่เกิดขึ้นกับน้องฟิล์มคนเดียวแต่ว่าเกิดขึ้นกับเด็กไทยในยุคใหม่เกือบเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือการออกเสียงตัวททหารไม่ตรงกับพยัญชนะไทยแต่ยังไงก็ตามวันนี้ภาพรวมน้องฟิล์มเป็นอีกคนที่น่ารักมากในการร้องเพลงลูกชื่นชมครับขอบคุณค่ะพร้อมแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสาวเหนือคนนี้น้องฟิล์ม3ผ่านเลยดีใจไหมลูกดีใจมากโอ้อยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ไหมพูดเลยลูกหนูทำได้แล้วนะคะนะครับผมอ้าวอย่างที่เราได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าได้3ผ่านจะพาเพื่อนๆมาเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมอ้าวตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญแล้วนะเพื่อนๆเชิญเลยครับมาปรบมือต้อนรับหน่อยโอ้โหเป็นวงสาวๆล้วนเลยนะครับผมปิกลิกแบนด์นะฮะโอ้ปิกลิกแบนด์นี่แปลว่าอะไรลูกน้องฟิล์มแปลว่าเด็กตัวเล็กๆค่ะก็ใช่นะเพราะใช่อยู่บางคนนะบางคนก็เป็นปุ๊กลุกแบนแล้วนะอ้าวแล้วมารวมตัวกันได้ไงครับฟิล์มไปเจอเพื่อนๆนี่เรียนโรงเรียนเดียวกันหรืออยู่แถวบ้านเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะอ๋อแล้วใช้เวลาซ้อมช่วงไหนลูกช่วงเที่ยงค่ะตอนเที่ยงก็มาซ้อมกันแต่ถ้ามีงานก็ช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นค่ะเวลาไปเล่นงานครั้งนึงเล่นกี่เพลงลูกสิบกว่าเพลงค่ะสิบกว่าเพลงก็20พอดีเลยนะฮะโอ้คุ้มมากเลยนะแล้วถ้าเกิดเราจะจ้างไปงานเนี่ยคิดยังไงลูกก็บอกว่าได้ค่ะได้ค่ะไม่มีการปฏิเสธได้หมดเลยได้ค่ะอ๋อแล้วได้ค่าตัวคนละกี่บาทลูกถามได้ไหมลูกเราถามไปแล้วนี่เนาะกี่บาทลูกได้กี่บาท
บางครั้งก็100บางครั้งก็500บางครั้งก็1,000บาทค่ะโอ้แล้วแต่งานแล้วแต่งานโอ้ก็ดีนะไม่ถึง100นี่ทั้งวงอ่ะคนละแบ่งคนละ25บาทแล้วเนี่ยคนละ100ค่ะอ๋อก็แล้วแต่ว่าใกล้ใกล้แล้วเจ้าภาพนะครับอ้าวพร้อมโชว์ไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปพบกับปิกลิกแบนก่อนอื่นก็ขอเตรียมอุปกรณ์เซตเครื่องดนตรีซะก่อนดูท่าจะพร้อมแล้วล่ะเราไปโยกย้ายกันเลยจ้าและตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วนะครับไปพบกับปิกลิกแบนใจนักสู้หัวใจที่แข็งแกร่งและหัวใจอันเต็มไปด้วยความฝันและเสียงเพลงที่น้องฟิล์มกับเพื่อนๆได้บรรเลงออกไปนั้นจะเป็นที่จดจำให้กับชาวไทยทั่วประเทศอย่างแน่นอนค่ะหนูน้อยหน้าหมวยไวใสที่มาพร้อมกับความสดใสและที่สำคัญน้ำเสียงขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆไปชมกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเจนค่ะอายุ10ปีค่ะมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่กับพ่อแล้วก็แม่ค่ะแล้วก็ตากับยายค่ะแล้วก็น้องอีกคนนึงค่ะพ่อทำงานขายพวกตู้ซักผ้าหยอดเหรียญค่ะแล้วก็ซ่อมด้วยค่ะแม่หนูขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะมีเส้นเล็กแล้วก็มีเหลืองมีวุ้นเส้นแล้วก็มีขาวค่ะแม่หนูทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยค่ะหนูช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวตอนปิดเทอมค่ะหนูช่วยแม่เรื่องที่เก็บเงินลูกค้าแล้วก็ทอนเงินลูกค้าค่ะที่หนูชอบร้องเพลงเพราะว่าอาม่าจะเปิดเพลงตอนนอนให้หนูค่ะแล้วหนูก็จำเนื้อเพลงได้เวลาอาม่าพาหนูไปปั่นจักรยานหนูก็จะร้องไปเรื่อยๆค่ะ
หนูไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยค่ะหนูไปแค่ไปร้องเพลงบนเวทีวันเด็กแล้วก็ได้ตุ๊กตาลงมาค่ะที่หนูมาแม่ทองคำเด็กวันนี้ค่ะเพราะว่าหนูอยากให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณย่าค่ะเพราะว่าคุณย่าชอบให้หนูร้องเพลงค่ะและที่หนูติดแม่ทองคำเด็กวันนี้คุณย่าก็ดีใจมากๆเลยค่ะย่าพูดว่าตอนที่หนูติดแม่ทองคำเด็กค่ะย่าดีใจมากย่าจะคอยเชียร์หนูทางโทรทัศน์ค่ะคุณย่าคะวันนี้หนูได้มาแม่ทองคำเด็กแล้วนะคะหนูจะทำความฝันของคุณย่าให้เป็นจริงนะคะย่าคอยเชียร์หนูด้วยนะคะสู้ๆค่ะน่ารักจังเลยลูกและจะร้องเพลงอะไรครับยนต์ใจให้หมากินค่ะโอ้ทำไมของขวัญคุณย่าดุดันอย่างนี้รุนแรงขวัญรุนแรงมากคุณย่าชอบเพลงนี้หรือลูกก็ชอบค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะเชิญครับฮักกันมาตั้งโดนบ่คิดหรือตอนน้องแน่บ่อายเคลียร์ทิ้งปานขี้ไก่จบง่ายแท้น้องความดีที่เคยสร้างมาไอ้เคยเห็นค่าแน่บ่น้อที่เห็นน้องเป็นแค่ไม้ลำปอหักไว้อ้อยไฟเห็นว่าหักหลายแกอย่าทำร้ายกันไปนะอายขอแฟนบ่แม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาเขาสาอายหักเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปสิตกกะสาน้องเจนน้องเจนเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะลูกนะดูข้างนอกเป็นเหมือนอมวยน่ารักน่ารักลูกแต่พอร้องเพลงลูกทุ่งออกมาไม่ธรรมดาเลยนะลูกชัดเจนมากและที่สำคัญคือทรงคนกับเสียงไปในทิศทางเดียวกันไปด้วยกันได้ดีลงตัวมากลูกค่ะป้าสุไม่ค่อยเห็นบ่อยนะลูกนะกับเด็กที่มันพอดีทุกอย่างขนาดนี้ตอนนี้เจนมีครบหมดเลยลูกเก่งมากค่ะลูกขอบคุณค่ะคุณนอตครับน้องเจนเก่งมากยิ่งร้องยิ่งสวยโดยเฉพาะเพลงนะโยนหมาให้ย่ากินอะไรนะโยนใจแพ้ขับแพ้ขับล้อเล่นลูกลูกโน้ตใหญ่ยักอยากให้เจนยิ้มอ่ะเพราะลูกโน้ตเห็นหนูหลังจากพอร้องจบปุ๊บแล้วหนูยิ้มอ่ะหนูสวยมากเลยหนูเหมือนนางเอกหนังจีนอ่ะขอบคุณค่ะยิ้มเป็นหมีเสี้ยเลยอ่ะเด็กก็คิดตั้งนานหมีเสี้ยไข่ว่ากูเกิดไม่ทันเก่ามากบังเอิญมันกำลังจะบอกว่าเสน่ห์การร้องเพลงของหนูมีนี่แหละที่เราพูดกันว่าการร้องเพลงลูกทุ่งการร้องเพลงเนี่ยร้องเก่งร้องดียังไม่เท่ากับร้องมีเสน่ห์หนูเก่งด้วยแล้วมีเสน่ห์ด้วยเก่งมากครับขอบคุณค่ะอันนี้น้องเจนนอกจากจะทำหน้าที่นักร้องซึ่งร้องได้เก่งมากลูกร้องลงตัวแล้วก็มีเสน่ห์มากทุกอย่างในเรื่องของการร้องเพลงนี่รอแค่เวลาให้เราโตขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปก็เท่านั้นเองดีใจด้วยนะลูกนะวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะเชิญครับเชิญเลยครับสวยด้วยอ่ะหมวยเล็กสวยจังน่าสะอ้อนเนาะเป็นไงล่ะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นน้ำเสียงเรียกได้ว่าสุดจัดประหลัดบอกจริงๆแถมยิ้มน่ารักมากๆอีกตั้งหากยังไงก็เอาคำติชมของกรรมการไปปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะน้องเจน
มาถึงหนุ่มน้อยคนนี้เอ๊ว่าแต่หน้าคล้ายกันจังเลยนะคะแล้วตกลงวันนี้ใครจะมาแข่งกันแน่ไปชมความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับสองหนุ่มนะคนไหนชื่ออะไรบ้างเนี่ยคนนี้ชื่อ2ครับ2คนนี้1ครับแสดงว่า1เป็นพี่สิ2เป็นน้องเป็นแฝดมั้ยคุณแม่แฝดค่ะแฝดเหรออันนี้คุณแม่ใช่มั้ยค่ะมาจากไหนลูกมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครอ๋อแล้ววันนี้1หรือ2คนไหนจะมาร้องเพลง2ครับอ๋อ2จะมาร้องเพลงนะแล้ว1มาเชียร์ก่อนใช่มั้ยแล้ว1ร้องเพลงเป็นมั้ยเอ้าเหรอเดี๋ยวให้โชว์หน่อยละกันดีมั้ยดีมั้ยงั้น2ก่อนนะพร้อมอ่ะ2ขอกำลังใจจากแม่หน่อยอ่ะแม่ครับสู้ๆนะครับเต็มที่ครับเต็มที่นะมาคุณแม่กับคุณพี่มาตรงนี้เลย5 4 3 2ดูเลยครับ2สวัสดีครับผมชื่อน้อง2อายุ11ปีมาจากกรุงเทพมหานครครับทำไมชื่อเล่นว่า2ทำไมไม่ชื่อเล่นว่า1ผมชื่อว่า2พี่ผมชื่อว่า1ครับอ๋อพี่2เพราะว่าเราเกิดทีหลังนี่เองเพราะที่1เขาเอาไปแล้วครับผมแล้ววันนี้มากับใครบ้างลูกมากับแม่แล้วก็พี่ครับแล้วชอบร้องเพลงตอนไหนลูกชอบร้องเพลงตอนที่พี่ไปประกวดแล้วผมเห็นพี่แล้วผมก็มาฝึกซ้อมครับแสดงว่าได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายครับผมพี่หนึ่งก็ร้องลูกทุ่งหรือลูกครับแล้วเคยไปประกวดไหมก่อนมาที่นี่เคยครับเป็นไปประกวดของโรงเรียนครับผลเป็นยังไงลูกเพลงพระราชนิพนธ์ครับได้เหรียญเหรียญเงินครับได้เหรียญเงินร้องยากนะลูกเนาะในเหรียญเงินก็เก่งแล้วครับครับแล้ววันนี้ล่ะลูกจะร้องเพลงอะไรเรียกพี่ได้ไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับผมผีไม่อยู่นะถ้าเรียกรถมาพันเรียกลงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมผีขาวเหมือนดังดอกโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนขวัญตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเรื่องสองน่ารักนะลูกนะครับแต่เรื่องการร้องเพลงลูกก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะลูกนะครับผมก็อยากจะให้สองไปฝึกฝนแล้วก็อยากให้ฟังให้เยอะๆลูกแค่นั้นเองนะลูกนะฝึกฝนต่อไปค่ะนะครับจริงแล้ว2ต้นทุนของเสียงอ่ะดีนะเสียงเวลาสูงๆอ่ะดีถ้ามันสูงไปแล้วมันตรงดนตรีฝึกเยอะๆลูกต้นทุนเสียงอ่ะดีแล้วครับผมอ่ะจะรอดูความสำเร็จของ2ลูกครับเป็นต้นทุนที่ดีของสองที่ทุกคนสัมผัสได้ก็คือความน่ารักนะลูกแล้วก็ชอบมากก็คือแก้วเสียงนะลูกเสียงเพราะแล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอนี่มาครบเลยแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าโดยภาพรวมทั้งหมดในการร้องของสองเนี่ยยังไม่ลงตัวลูกครับผมยังไม่ลงตัวเพราะอะไรหนึ่งก็คือในขณะที่ร้องการออกเสียงนี่เราเป็นพยายามเป็นเสรีรุ่งสว่างเลยลูกมันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติอันนี้วิธีการออกเสียงอันที่สองก็สืบเนื่องมาจากวิธีการเดียวกันลูกทุกอย่างมันก็ไปหมดลีลาท่าทางก็คล้อยตามกันไปซึ่งเกินธรรมชาติเด็กนะครับวิธีแก้คืออะไรก็ให้ร้องเป็นธรรมชาติและให้ไปกับวัยของเรานี่คือวิธีแก้เพราะต้นทุนหนูดีอยู่แล้วผ่านครับขอบคุณครับค
ผ่านแล้วขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับนี่เชิญครับผมมาตามชื่อเพลงเลยครับเรียกพี่ได้ไหมนี่คือพี่หนึ่งครับผมพี่หนึ่งแล้วก็น้องสองครับผมนะฮะฝากเนื้อฝากตัวเอาแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายราธิชวังกลางชื่อเล่นชื่อน้องหนึ่งครับอายุ11ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับนะฮะคนนี้ก็พอมีความสามารถครับเห็นว่าไหนๆมากับน้องแล้วก็จะให้ขอร้องซะหน่อยได้ไหมฮะกรรมการครับได้ครับนะฮะในบทเพลงนี้มีชื่อว่าแต๋วจ๋าไก่จ๋าแต๋วจ๋าฮะแต๋วจ๋าอ๋อแต๋วนะแต๋วแหมฮาเลยนะลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับอ้าวมาฟังคุณหนึ่งกันบ้างนะครับมิวสิกมาครับพี่สู้ไม่ได้นะแต่เป็นธรรมชาติกว่าก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลเดี๋ยวนี้แต๋วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไรแต๋วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยพี่หลงรักแต๋วมานานเห็นใจพี่เธอตะวันอย่าทรมานแต๋วจ๋าแต๋วจ๋าเป็นไงบ้างครับอาจารย์โน้ตเนี่ยเนี่ยเขาร้องถูกส่วนเลยร้องถูกคีย์ดนตรีด้วยแต่ถ้าลูกคอสู้ไสลีไม่ได้ใช่อ๋อลูกคอทางนี้เอาปั่นลงกันไหมฮะแล้วดูดเลยทีเดียวแก้วเดียวได้ไหมเนาะไม่ได้นะครับผมลองไปผลัดกันสอนเออเป็นพี่น้องอยู่แล้วเอ้ยลูกคออย่างนี้สิส่วนหนึ่งก็บอกสองว่าเอ้ยคีย์ดนตรีมันขนาดนี้ต้องร้องอย่างนี้หรือพอทางนี้ร้องเนื้อแล้วพอถึงลูกคอทางนี้แต๋วจ้าเออถ้าลองดูลองเด็กพอแต๋วแล้วเราต้องเราพอจ๋าลูกคอเพิ่มอันนี้แต๋วคนนี้เป็นจ้าเราจ๋านะลูกนะหนึ่งสองสามแต๋วจ้าเห็นชนะแต่ละองค์พี่แบ่งแม้แบ่งละเอียดเชียเพลงหรือปลาป่นเนี่ยเห็นใจเถิดนะแต่ของพี่คือของเราเราคือคำท้ายอ่ะใหม่นะ3 4เห็นใจแต๋วเห็นก็อะไรกันแต๋วก่อน1 2 3แต๋วจ้าเห็นใจเถิดนะแต๋วอะไรนะอันนี้บอกว่ากูไม่เห็นอะเอาไปฝึกนะอย่างนี้ดีขึ้นไหมฮะดีเพราะว่าคนนี้ลูกคอได้คนนี้เนื้อได้ไงคือตัวเสรีน่ะมีจ๋ากับพี่เท่านั้นจ๋ากับพี่เท่านั้นร้องอีกทีนึงอีกทีดีของเราเนื้อยาวพี่เราไม่ต้องร้องแต๋วจ๋าเฮ้ยของเขาจ๋าของเขาอะไรอยู่วะคือจ๋ากับพี่ของเขาจ๋ากับพี่ของเขาเออนี่ดูลุงกับอาจารย์นนท์นะแต๋วจ๋าเห็นใจเถิดนะแต๋วของพี่นี่อย่างงี้เออมันต้องให้ผู้ใหญ่สอนดิเอาลองมีเสน่ห์ดิพร้อมเขาเตรียมพร้อมไงเราก็เอาของเราดิเขาก็ต้องพร้อมไปกับเราเอาหนึ่งสองสามแต๋วจ้า
ถิดนะพอเถอะพอนะพอก่อนนะพอไปซ้อมที่บ้านถ้าได้แล้วมานะได้แล้วกลับมานะฮะขอบคุณมากครับน่ารักร้องเพลงเก่งทั้งน้องสองและพี่หนึ่งเลยนะคะแถมยังอารมณ์ขันเรียกเสียงหาจนกรรมการยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวที่สำคัญอย่าลืมไปปรับปรุงตามที่กรรมการและลุงพันบอกแล้วกลับมาใหม่ด้วยนะคะฝาแฝด12มาถึงหนูน้อยคนนี้ที่มาทำตามความฝันของตัวเองบนเวทีไม้ทองคำเด็กแต่เธอมีสิ่งสำคัญอีกอย่างที่อยากจะทำบนเวทีแห่งนี้จะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังเรื่องราวของเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกาพลพงษาชื่อเล่นชื่อน้องพัทอายุ10ปีมาจากจังหวัดสงขลาค่ะน้องพัทใครมาเชียร์คะลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลุงค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงทำไมถึงอยากมาประกวดที่นี่ลูกเพราะว่าหนูอยากเป็นนักร้องแล้วก็หนูอยากมาสานฝันให้คุณยายแล้วก็ตัวเองค่ะคุณยายบอกว่าอยากให้หนูเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าคุณยายไม่ได้มาเชียร์ค่ะเพราะว่าคุณยายเสียแล้วค่ะหนูมาสานฝันให้คุณยายค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นนักร้องค่ะพ่อผูกพันกับคุณยายเป็นยังไงบ้างลูกเล่าพี่ฟังได้ไหมลูกก็คุณยายเลี้ยงหนูมาแต่เล็กค่ะก็บางทีก็โทรไปหายายคุณยายก็บอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะแล้วก็บางทีไปบ้านยายคุณยายก็บอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้หรือเปล่าแล้วก็มีงานอะไรคุณยายก็จะแบบเหมือนไปเชียร์หนูถึงไม่ได้มาคุณยายก็บอกว่าอยากมาค่ะตอนนี้คุณยายของหนูก็จากหนูไปแล้วอะค่ะนานหรือยังลูกหนึ่งปีค่ะคุณยายส่วนใหญ่คุณยายจะบอกความอย่าดื้ออย่าสนกับคุณพ่อคุณแม่ยายจ๋าตอนคุณยายเสียหนูไปดูยายไม่ทันที่ยายบอกว่าอยากเห็นหนูเป็นนักร้องแล้วจะถือตะกร้ามาไว้เชียร์หนูข้างเวทีแต่คุณยายไม่อยู่แล้วถ้าคุณยายยังอยู่หนูอยากให้คุณยายมาเชียร์หนูคุณยายช่วยเชียร์หนูจากคุณบ้านด้วยนะคะอันนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดหนูจะสารฝันของคุณยายให้เป็นจริงนะคะเห็นมันไล่กอดกันกลมตะวันก็หลบดวงจมหลังดงผักขมสองพุ่มหัวควายลูกอ่อนถูกตอนถูกตามย่ำโคลนย่ำน้ำเห็นดำตะคุ่มตะคุ่มเววกลองย่ำคำเสียงดังต่ำต่ำตุ้มตุ้มควันไฟสิ่งที่ป้าสู่ชอบน้องพัดก็คือใส่เต็มลูกคือมียังไงก็ใส่เต็มที่ไม่ยั้งไม่ห่วงสวยไม่อะไรเลยขอบคุณค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะลูกนะแต่ว่า
มันหนูต้องฝึกฟังเพลงเยอะๆหน่อยนะลูกออกท่อนแรกวรรคแรกอ่ะออกช้าไปนิดนึงหัวงามชูดอกออกบานสวยดอกโยนโอนก้อยพลิ้วใบขยับขยมนะลูกแล้วก็การโยกตัวก็อาจจะมีส่วนทำให้หนูออกเสียงช้าเพราะว่าการโยกตัวของหนูมันจะคล่อมช้าๆลงไปนิดนึงตลอดลองไม่โยกสินะลูกนะลองดูนะคะอย่างอื่นก็พัฒนาได้ลูกเดี๋ยวก็เก่งนะขอบคุณค่ะจ้าครับครูชอบหนึ่งก็คือเขาเรียกไหวพริบลูกเวลาพูดคุยเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็สามารถปรับตรงตามคำถามและที่ชอบมากกว่านั้นก็คือเสียงพูดหนูสามารถนำมาใช้ในการร้องเพลงได้โดยเป็นธรรมชาติมากขอบคุณค่ะมันก็เลยทำให้ฟังแล้วมันอิ่มแก้วเสียงฟังแล้วอิ่มและหนูเป็นคนเสียงดีด้วยอย่างอื่นเก่งนะครับชื่นชมขอบคุณค่ะสิ่งที่ลุงโน้ตชอบน้องพัดก็คือหน้ากลมดีจังเลยลูก เวลาหนูยิ้มแล้วหนูเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ามองอ่ะแต่สิ่งที่หนูพัดมีคือเสียงสว่างสวยมากฟังแล้วมันสบายใจมากว่าหนูกำลังพูดเรื่องอะไรกำลังร้องคำไหนให้เราฟังอันนั้นเป็นส่วนดีไปฝึกเยอะๆนะลูกนะฟังเพลงเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกแล้วมันจะเชี่ยวชาญต่อไปเป็นดนตรีใหม่ดนตรีเก่าหนูจะร้องได้หมดเลยเพราะเสียงต้นทุนหนูดีอยู่แล้ววันนี้ผ่านครับผ่านแล้วขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะมาสุดยอดเลยลูกน่ารักพ่อภูมิใจมากลูกคุณแม่เป็นไงบ้างลูกสาวภูมิใจมากสุดยอดภูมิใจที่สุดเลยทำดีที่สุดแล้วลูกนี่คือเรื่องราวความผูกพันระหว่างคุณยายและหลานสาวที่เป็นความรักอันแสนบริสุทธิ์น้องพัดก็ได้ทำในสิ่งที่อยากทำเพื่อยายได้สำเร็จและเสียงนี้จะดังก้องไปถึงคุณยายที่อยู่บนฟากฟ้าแน่นอนค่ะทำไมแต่งตัวแบบนี้ลูกเพราะผมเป็นเด็กวัดครับทำไมถึงชอบเป็นเด็กวัดล่ะลูกเพราะว่าถ้าผมไปวินทบาทมาแล้วก็พระเขาก็ให้ขนมมาผมก็เอาไปแบ่งน้องครับนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นอยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าอดคำจริงๆพายอ่ะเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเขาจะชอบอ่านหนังสือมากแต่การร้องเพลงเนี่ยเพิ่งมาพอดีคุณยายชอบดูรายการไม้ทองคำเด็กเนี่ยแหละค่ะเขาก็อยู่ดีๆแม่ครับพายอยากร้องเพลงพายอยากมารายการนี้มากครับลูกมันจะได้เหรอลูกยังพูดไม่รู้เรื่องเลยลูกได้ครับพายอยากมาครับโอเคพอดีเปิดรับสมัครก็เลยร้องให้เขามาออดิชั่นนะคะเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนมีท่าด้วยตาก่อนคนดีของอ้าย